ายการมีดอกไม้มาส่งครับฮะอะไรมีดอกไม้มาส่งครับดอกไม้ขอบคุณค่ะดอกไม้ค่ะผู้ชายเอาไว้ให้อ่ะขอบคุณเลยอ่ะเฮ้ยแย่งกันใหญ่เลยอ่ะอยากได้อะไรพี่อะไรของคุณแม่ฮะไหนไหนจริงหรือเปล่ามีการ์ดอ่ะแด่อะไรอ่ะแด่ unforgettable girl ของผมอะไรมา unforgettable อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไปอุ้มเองอยู่นะกุหลาบช่อแดงช่อเบอร์เริ่มเลยแล้วก็อะไรคุณแม่ไป unforgettable กับใครที่ไหนยังไงอ่ะอะไรอ่ะไปงานเลี้ยงมางานเลี้ยงอะไรอ่ะงานเลี้ยงหน้ากากอะไรหน้ากากอะไรทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากไงอยู่ๆนะเขาก็บอกว่ามาขอเต้นรำหน่อยครับฮะหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่สูงกว่าหน่อยหนึ่งไอ้สูงกว่าหน่อยรูปร่างดีนี่มันก็โอเคแล้วเลยจากหน้ากากลงมาเนี่ยนะก็จะมีแบบเข่าๆหนวดหนวดเล็กๆน้อยๆโอ๊ยก็เอาไว้ก่อนแล้วนะปูนนี้แล้วนี่มีคนมาขอเต้นรำอ่ะแล้วสุดท้ายได้มีการเปิดเลยมั้ยเต้นๆไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาพูดกับคุณแม่นะว่าทำไมหอมจังเลยล่ะครับจริงๆเขาเต้นนะก็มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหน้าอยู่ตรงเนี้ยก็เต้นหน้าอยู่ตรงนี้เลยเออเอาก็เต้นอย่างเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยแล้วหน้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาบอกกลิ่นกายคุณหอมจังเลยครับผมอยากเห็นหน้าคุณจังแบบแม่แต่งเรื่องปะเนี่ยไม่แต่งเรื่องไม่ได้แต่งเรื่องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานมีหลักฐานแล้วเขาก็เป็นคนมาปลดโบข้างหลังเพื่อที่จะเอาหน้ากากออกแล้วพอเห็นหน้ากันแล้วปุ๊บไปดูภาพเอากันแล้วกันขนาดเนี่ยผมต้องเห็นหน้าหน่อยแล้วล่ะขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเอ้าพี่มาเหรอฉันนึกแล้วชุดสาวสวยที่ไหนฉันนึกแล้วว่าถอดแล้วฉันจะต้องเจออารมณ์นี้ฉันเบื่อจริงๆเดี๋ยวก่อนเราเพิ่งเจอกันนะเนี่ยนั่นน่ะสิว่าได้เต้นรำกับอนันดาโอ้โหเมื่อกี้นี่กำลังเคลิ้มเลยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิหอมไหมหอมไหมหอมมากมาทำอะไรคะมาทำอะไรรักซะจริงเหรอใช่อุ๊ยอย่างนั้นเนี่ยอยากคุยกัน2ต่อ2ได้มั้ยไหนๆก็ไหนๆล่ะได้เอาเสียโอเคไปไหนดีอ่ะไปไหนดีอ่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าตั้งใจเนี่ยนะอยากจะเต้นรำกับอนันดามานานแหมเสียดายนะเปิดหน้ามาได้เรื่องทุกทีเลยโมถ้ามีเวลาหน่อยนะเต้นอีกสักรอบหน่อยก็ได้พอดีงานเขารีบนิดหนึ่งกว่านี้เดี๋ยวให้งานเลิกเต้นทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยนะอย่ามาอันนี้สัญญาแล้วนะนี่นี่มีการจัดกรรมอ่ะเอาถามเข้าเรื่องเข้าราวมาที่นี่มาทำอะไรคะเห็นงานหรูหราขนาดนี้คือพอดีวันนี้ผมมาหาสาวฮะไม่ใช่คนเดียวด้วยนะ12คนเลยแล้วสาว12คนนี่มันจะต้องเป็นยังไงพอดีทางรักษาเขามีโครงการหาสาว unforgettable girls 12คนนะฮะ12คนเลยใช่ครับถามอนันดาก่อนดีกว่าว่าผู้หญิงแบบไหนมีเสน่ห์แบบไหนที่จะสามารถมัดใจอนันดาได้เช่นต้องเป็นหญิงลุยๆไหมนะจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยงหรอกฮะคือผมว่าผู้หญิงทุกคนก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองมีความยูนิคของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆอะฮะก็คือผิวเนียนๆเราต้องผิวเนียนใช่ไหมผิวเนียนๆขอกลิ่นหอมๆด้วยนะพี่มากลิ่นมันเรื่องสำคัญกลิ่นน่าสนใจเพราะว่ากลิ่นมันก็จะนำพาเรื่องของจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะถามเรื่องงานก่อนดีไหมเห็นงานเยอะแยะมากมายต่างๆนานาทำอะไรอยู่บ้างอ่ะเห็นหูทำนู่นทำนี่โรยกงรายการแล้วเป็นละครด้วยเหรอคือช่วงปีนี้จะวุ่นนิดหนึ่งตอนนี้ก็มีแบบละครของพี่ออฟที่เล่นอยู่มีหนังที่กำลังจะรอปิดกล้องอยู่ตอนนี้ก็คือคนอกหักมีละครมิวสิคอลของ AF ที่กำลังจะเปิดเดือนหน้าถัดไปอีกเดือนหนึ่งก็จะมีละครที่ออฟฟิศผมทำอีกเรื่องหนึ่งที่เอาคู่จิ้นไมค์กับออมมาเล่นด้วยกันเยอะจริงๆฟังเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ปีนี้เยอะไปนิดหนึ่งมันมีไม่ไปขายอาหารเขาด้วยครับมีฮะจริงเหรอทำโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่ฮะเออใช่เออเนี่ยก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยคือผมยังประชุมเรื่องอาหารกับอาหารกับ
ที่พักของตายแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วเมื่อไหร่อ่ะบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยจะเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่สักทีคือจริงๆอ่ะบ้านน่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อเป็นเหมือนบ้านครอบครัวฮะให้แม่อยู่ก็ถ้าว่างก็จะกลับไปแต่ไงก็ไม่คิดที่จะไปอยู่เลยใช่ไหมคงอยู่เลยคงยากอ่ะใช่มั้ยห้องน้ําแต่ผมรักเชียงใหม่นะจริงๆผมก็รักวิถีชีวิตที่นั่นมากค่ะก็อาจจะ in the future ต่อไปในอนาคตไม่แน่เนาะไม่แน่อาจจะมีครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหมอืมครอบครัวเลยเดี๋ยวก่อนสิแม่เอาให้รอด12คนนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปถึงก่อน12คนเอาแบบว่าสาวคนไหนนะที่จะตัดสินใจมาเป็นหญิงในดวงใจของมนันดาถ้าเอาจริงๆอ่ะคือผมไม่ค่อยไม่เกี่ยงหรอกคือผมก็รู้สึกไม่เกี่ยงมาหลายคนแล้วนะไม่หรอกผมแค่รู้สึกว่าอย่างที่ผมว่าแหละคนเราเนี่ยมันมีความสวยอยู่ในความยูนิคของเราผมไม่อยากจะไปแบบมีความคาดหวังที่ผมสร้างขึ้นมาเองอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆผู้หญิงแบบไหนที่ทำให้อนันดาลืมไม่ลงอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบคนที่ธรรมชาติมีคนที่มี confidence มีความมั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าอยากให้พูดถึงภายนอกก็แน่แหละก็คือผมก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าสวยงามเลยสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากคือสุขภาพซึ่งสุขภาพมันจะมาผ่านผิวใช่ไหมก็คือผมรู้สึกว่าผิวที่มันโกลที่มันมีออร่าเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์แบบนึงแล้วก็ที่ผมบอกขึ้นมาก่อนนะผิวดีแต่ขอมีกลิ่นดีด้วยนะอันนี้ถูกต้อง พูดถึงมาตรงนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะ unforgettable girls คือผู้หญิง12คนใช่ที่กำลังจะตามหาอยู่เนี่ยครับผู้หญิงพวกนี้เขาต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะมาเข้าร่วมในโครงการโครงการนี้ใช่ฮะ12 Unforgettable Girls ของ Lux เนี่ยฮะก็เป็น12คนที่ทาง Lux เขาจะคัดสรรมาจากการที่จะให้ผู้ร่วมโครงการเนี่ยเขาถ่ายรูปตัวเขาเองถ่ายรูปตัวเองที่จะโชว์ว่านี่คือผิวที่สวยมีกลิ่นหอมอ๋อเหรอจะโพสต์แบบไหนก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก็คือในหัวโจทย์ก็คือให้รู้สึกได้ว่านี่คือโพสต์ไปไหนอ๋อที่ Facebook ของ Lux ฮะอ่ะถ่ายเลยโชว์ผิวเลยเดี๋ยวจะให้เลือกขออนุญาตนะฮะไม่ไหวแล้วอย่างนี้ได้มั้ยแล้วก็ส่งมาเลยใช่มั้ยครับแต่เรายังไม่เข้ารางวัลเลยรางวัลมันคือก็ออกเดทกับผมเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนเลือกตัวผมเองเนี่ยแหละจริงก็ไม่ยากเลยคือแค่เนี่ยมีพี่มาเป็นตัวอย่างแล้วฮะก็หาโพสต์เด็ดๆที่จะโชว์เรื่องผิวแบบต้องสร้างจินตนาการให้ผมด้วยนะว่าแบบไม่ใช่แค่ผิวเนียนสวยก็ต้องมีกลิ่นหอมด้วยด้วยนู่นนี่นั่นต่างๆนะเป็นหมื่นคนอนันดาก็ต้องเป็นคนเลือกหมดเลย12คนออกเดทถามจริงๆอ่ะออกพร้อมกันเหรอ12คนอ่ะครับ12ชั่วโมง12ชั่วโมงครับจะตื่นยันยันจะบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไปเดี๋ยวก็ติดตามเอาไว้แล้วกันนะใน Facebook ของเราใช่ทีเดียวขอบพระคุณมากอนันดาวันนี้สนุกสนานน่ารักเหลือเกินแต่เดี๋ยวจะปล่อยให้อนันดาไปทำงานแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละสาวๆคุณแม่แต่สรุปไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆใช่ไหมหรือมีหรือว่าเราจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงพี่เป็นมือที่3ของเขาใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับอนาคตอันนี้ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดีกว่าใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยนะว่างานนี้เป็นเนี่ยฮะฉันไม่เข้าใจหัดว่างมั้งสิเดี๋ยวก็บินหลอดแม่บินตลอดเวลาหนูมีงานนะหนูไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปบ้าแม่นั่นเป็นท่าธรรมชาติแต่ที่แน่ๆรู้เลยนะว่าอนันดาเนี่ยนะเขาเป็นคนโรแมนติกมากๆเลยแหละจะบอกให้ดูดีแล้วยังส่งดอกไม้มาอีกอ่ะโอ้พระเจ้าเรื่องนี้ขอให้มโนกันต่อไปใช่วันนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะอเมริกันแล็กค่ะพีมิดค่ะ Fifth Season ลาลาเลิฟคารมเครื่องประดับ Beauty James ค่ะ H&M True Story Supermarket Where to Kill รัดเกล้าค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเมื่อเวลาเรามาพบกับคุณตอนบ่ายโมงนะคะกับสามแซ่บค่ะวันนี้เราคงจะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
บริษัทจะ